งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงตอนนี้เราอยู่ที่ทากาดาดิสโซวันนี้จะส่งลูกสาว2คนขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นพิเศษแต่ไม่ใช่เล่นธรรมดานะคะยังไงคะในระหว่างการเล่นนั้นทั้ง2คนจะต้องทาลิปสติกแล้วกลับลงมาเลอะน้อยที่สุดคือผู้ชนะมีกระจกให้ไหมแม่ไม่มีกระจกเอาไปเลยไปเลยค่ะเชิญไปบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอาเลยเหรอรถไฟตีลังกาต้องมาดูทรมานหรือมาทำอะไรเขาวันนี้สนุกนะคะเดี๋ยวคือเราจะให้จิกกล้องเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเกินเรื่องอ่ะใช่ไม่จิกตอนนี้จิกกล้องไม่รถไฟ1 2 3ทำได้แน่นอนหนูทำได้หนูทำได้เอออย่าเหยาหน้าอื่นนะแล้วลิ้นออกมาแบบนั้นได้อากาศที่ใส่ไปลิ้นหลุดนี่หมดเลยกันรู้กติกากันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไหวไหมเนาะได้ดูตรงนี้หมุนเกียวเลยหมุนนี่น่าจะตายแม่หนูไหวแน่นะหนูไหวหนูแบบแต่หนูต้องไม่ลืมนะครับกับกติกาหนูถึงจะตกใจขนาดไหนหนูก็ต้องพร้อมนะคะพร้อมมากแม่ค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะข้างหน้ามันหวีดมากเลยนะหนูรักครอบครัวนะคะแค่อยากจะบอกไว้หนูเลยนะหนูก็มีครอบครัวเหมือนกันนะหนูก็รักครอบครัวแล้วคนตรงขนตาหลุดเป็นผีไปเลยหนูขาลูกแม่ถามหน่อยลูกเป็นยังไงลูกเสียวไหมเสียวกว่าอะไรที่เคยขี่มาทั้งชีวิตอะคะอะไรที่แม่คิดว่าเสียวที่สุดนี่คือเสียวกว่าค่ะแม่เออเหรอคะตรงจุดตรงช่วงเหวี่ยงตรงไหนที่ช่วงขาชี้ฟ้าอันเดียเอาเลยอีหมุนหมุนอีหมุนหมุนอีหมุนหมุนเหมือนแบบทะลุโลกอะทะลุโลกแบบว้าหัวใจอะแล้วคะแล้วหนูได้ยินเสียงใครบ้างไหมคะที่กรี๊ดสนั่นไปหมดเลยหนูรู้แต่ข้างหลังบอกว่าพอแล้วพอแล้วเป็นผู้ชายด้วยอกสามศอกหล่อมากหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วทีนี้เรามาดูกันหนูแน่ใจนะหนู2คนได้จิกหน้ากันเต็มที่หนูจิกเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจิกหน้าได้เลิศกว่ากันในระหว่างความเสียวจิกของหนูแล้วกันดูดูปากหนูทำอะไรทำไมปากหนูอุ้ยตายหนูไก่อุ้ยตายดูเสียงดูร้องกรีดสักหน่อยอุ้ยดูขาสั่นกันยาวอุ้ยตายลูกเป็นคลิปที่หนูต้องเก็บไว้ดูตลอดชีวิตนะเดี๋ยวขอดูของฮิปโปซิ่งอยู่ไหนอะตรงไหนหนึ่งสองสามสี่โอ้เห็นไหมหนูว่าไงหนูจริงจริงมันจริงได้จริงด้วยกูตายแล้วดูหน้ามันสิจริงอีกจริงอีกจริงก็ไม่ไหวยอมงานนี้หนูยอมไหมลูกหนูยอมงานนี้หนูยอมจริงแล้วน้องเมียใช่ไอ้จริงมาก่อนอ่ะยกให้ละกันค่ะเกมนี้นะคะฮิปโปจิกได้เลิศกว่าติชาค่ะ
เอาละค่ะแม่เห็นหนูเหนื่อยแล้วเล่นกันสนุกสนานเดี๋ยวไปหาที่พักนะแล้วเดี๋ยวแม่จะเลี้ยงข้าวเองอะไรที่มันอร่อยอร่อยแม่เลี้ยงเต็มที่แล้วก็ของเย็นๆชื่นใจไปเรื่อยไปไปไปใหญ่หรือยาวใหญ่ปลาสายมาดิทั้งใหญ่ทั้งยาวโอเคเฮ้ยช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูส้มตำสูตรพิเศษอย่างเมนูส้มตำซาบะดองมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกพริกขี้หนูแดงกับกระเทียมพอหยาบจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนลงโขลกพอแตกใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งปรุงรสด้วยมายองเนสกลิ่นวาซาบิตราลิลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะตามด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บโขลกเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่กุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วมะละกอดิบขูดเส้นแครอทขูดเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาซาบะดองคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส้มตำซาบะดองใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูส้มตำซาบะดองรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตราบอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเป็ดพะโล้ที่ขายตามท้องตลาดนั้นมีค่าโซเดียมเกินระดับมาตรฐานวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูเป็ดพะโล้ลดเค็มใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนละลายเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยจากนั้นใส่โป๊ยกากอบเชยกระเทียมข่าหั่นแว่นเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดใส่อกเป็ดลงต้มปรุงรสด้วยน้ำปลาลดไฟอ่อนแล้วเคี่ยวต่อจนเนื้ออกเป็ดสุกนุ่มปิดไฟค่ะหั่นเป็ดพะโล้ลดเค็มเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,430 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,680 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 31% ค่ะ